คือจริงๆเมย์อ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เป้ยตอบไปเลยแหละทุกอย่างเหมือนอย่างที่เป้ยตอบเลยว่าหนิงเชื่อว่าแบบเพื่อนกันก็คงคิดอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยวันที่เห็นคลิปนั้นก่อนช็อตแรกเลยจริงๆไอ้เรื่องที่เห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกพี่ๆนะค่ะนี่แหละส่งมาจริงๆส่งมาถามกันนอกรอบหมดแล้วหนิงก็แบบก็จริงๆก็ตอบแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาไปเขียนอะไรเลยก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจอหนิงวันงานหนิงก็บอกว่าเออก็ดีอ่ะเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังค่ำจะได้เจอจะไม่ได้เจอมันก็จะมีความห่วงใยกันตลอดอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องอ่ะหนิงเองหนิงจะฝากความห่วงใยไปผ่านเมย์ไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับตัวหนิงเองตั้งแต่เดย์วันจนวันเนี้ยหนิงยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกอะเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่วันยังค่ำแหละพี่คือยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนก็เหมือนคนในครอบครัวค่ะจริงๆคือเรื่องมันผ่านไปแล้วอดีตเราแล้วจริงๆอะตัวเราเองนะทุกวันเนี้ยมันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะเราก็แบบหนิงเดินไปข้างหน้าแบบนานมากแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปะกันแถบแน่ๆจริงๆอะหนิงมีเจอกันครั้งนึงที่คอนเสิร์ตคิมซูยอนแต่ว่าวันนั้นน่ะหนิงก็พยายามจะทักแล้วแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบด้วยความมวลชนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคลาดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแล้วว่าความห่วงใยก็ถึงมันก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะก็คือแบบฝากเมย์ไปตลอดเรื่องความห่วงใยเนี่ยค่ะจะได้มีโมเมนต์นะคะแม่โอ้อันนี้เราก็มันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนอะเพราะว่าบางทีจะมาถามว่าใจอะไรยังไงหรือว่าคือความเป็นเพื่อนอ่ะมันไม่ต้องกะเกณฑ์เพราะจริงๆในใจอ่ะเราเป็นห่วงเขาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นยังไงวันนี้เราอ่ะก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอเรียกว่าคือตัวเราว่าอยู่ที่เดิมแหละใช่จริงๆเออใช้คำนี้ก็ได้ว่าตัวหนิงก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดิมตลอดคือสามารถที่จะเดินผ่านบ้านหนิงหรืออะไรคือกดกิ่งหรือจะเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยก็ได้อันนี้หนิงไม่ติดอะไรเลยเพราะปกติเวลาเดินผ่านบ้านหนิงเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้อย่างตัวหนิงเองหนิงออกไปเล่นวิ่งเล่นหน้าบ้านหนิงเจอน้องปาลินหนิงก็ยังไปอุ้มไปเล่นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งพี่เลี้ยงเขาเองก็อาจจะไปก็เจอก็บอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เหมือนทำให้แบบมวลบรรยากาศที่แบบเพื่อนๆคอยลุ้นมันดูเบามันดูแบบคือจริงๆไอ้บรรยากาศที่บอกว่าคอยลุ้นน่ะหนิงว่ามันเป็นการพูดคุยแล้วแซวเล่นกันมากกว่าแต่บรรยากาศจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะแม่สื่อเมย์เริ่มปฏิบัติการอะไรบ้างยังตอนนี้เรามาลุ้นให้แม่สื่อเมย์เนี่ยตั้งครรภ์เร็วๆดีกว่าเรามาลุ้นแม่สื่อให้ตั้งครรภ์เร็วๆดีกว่าค่ะจะได้ตามเพื่อนๆมาใช่จะได้ตามกันมาช่วยกันเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะ